ค่ะเอาล่ะคราวนี้มาว่ากันต่อกรณีตั้งแต่ที่เราเกริ่นเอาไว้ในตอนแรกกรณีของบ่อนระยองลามมาจนถึงบ่อนที่แจ้งวัฒนะนะคะล่าสุดก็มีการสั่งเด้งผู้บังคับการตำรวจนครบาล2แล้วก็5เสือสอนอทุ่ง2ห้องเพื่อเป็นการเส้นกรณีของเมื่อค่ำวานที่ผ่านมาที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางนะคะไปจับบ่อนแจ้งวัฒนะในช่วงกลางดึกนะคะเอาล่ะเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะส่วนที่กำลังบุกจับบ่อนพนันเป็นการเย้ยมาตรการโควิด -19ในซอยแจ้งวัฒนะ14ผีพนันเพียบเลยค่ะทั้งชาวไทยนะคะต่างด้าว89คนแล้วก็ได้มีการประสานสาธารณสุขตรวจหาเชื้อโควิดเขาคงคิดว่าเขายุ่งๆกันอยู่ที่ระยองคงไม่มาถึงทุ่ง2ห้องอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วมาแบบว่าไม่ได้ให้ตั้งตัวเลยนะใช่ไม่ได้ยกโต๊ะยกอะไรเลยนะฮะมากันเต็มเลยเขาคงไม่สนเราหรอกเขาคงสนที่ระยองกันนะพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอาคารไม่มีเลขที่ภายในซอยแจ้งวัฒนะ14แขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบเปิดให้เล่นการพนันโดยผิดกฎหมายที่เกิดเหตุเป็นอาคารชั้นเดียวมีรั้วรอบขอบชิดเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปภายในพบโต๊ะพนัน4โต๊ะมีโต๊ะเสือมังกร2โต๊ะโต๊ะไฮโล1โต๊ะกำถั่ว1โต๊ะพบนักพนัน89คนเป็นคนไทย75คนต่างด้าว14คนกำลังจับกลุ่มเล่นพนันกันเลยไม่มีใครแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าไหวตัวไม่ทันนะเพราะว่าใช่ฮะเพราะว่านี่แหละถ้าเป็นส่วนกลางเข้าไปเนี่ยไม่เกี่ยวกับท้องที่นะเพราะส่วนกลางเข้าไปเนี่ยไม่มีใครสามารถประสานไม่มีใครบอกล่วงหน้าใครได้เลยเส้นใครไม่เส้นใครนี่ไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้แหละฮะตามที่เห็นเลยใช่ค่ะพลตำรวจโทต่อศักดิ์บอกว่าสืบเนื่องจากนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการตรวจสอบสถานที่ที่มีการลักลอบเล่นพนันโดยผิดกฎหมายโดยสืบสวนหาข่าวจากสถานที่ที่มีการจับกุมมาก่อนหน้าแล้วก็ที่ยังมีการเปิดเล่นอยู่จนกระทั่งตำรวจเนี่ยสืบทราบว่าสถานที่นี้มีการลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายจึงบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบเบื้องต้นจากการข่าวพบว่าสถานที่นี้เคยถูกตำรวจจับกุมมาแล้วและยังลักลอบมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีใครที่พูดเหมือนกันที่ระยองไหมว่าจะมีแต่เฉพาะตำรวจและเสาไฟฟ้าเท่านั้นแหละที่ไม่รู้ว่าทุ่งสองห้องมีบ่อนนะคะเสาไฟฟ้าก็อยู่พูดไม่ได้อะใช่ค่ะเบื้องต้นเนี่ยนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้แจ้งข้อหาลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายและฝ่าฝืนข้อกำหนดพ.ร.ก.ฉุกเฉินเรื่องห้ามชุมนุมมั่วสุมรวมตัวกันหรือกระทำการทำกิจกรรมใดในสถานที่แออัดนะคะแม้จะมีการสวมหน้ากากอนามัยแต่สภาพที่รวมกลุ่มกันและอยู่ในห้องแคบๆก็สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดขั้นตอนจากนี้ประสานให้ทางสน.ทุ่ง2ห้องดำเนินการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมินักพนันทุกรายพร้อมจดบันทึกโดยทางพลตำรวจตรีพัฒนาได้มีการประสานสาธารณสุขกทม.เข้ามาทำการตรวจหาเชื้อโควิดแล้วค่ะครับก็เมื่อวานนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวเข้าไปพร้อมๆกับท่านบิ๊กต่อเนี่ยนะครับถือกล้องตามเลยนะใช่ฮะก็จะเห็นได้ว่าก็มีการสวมใส่หน้ากากกันเรียบร้อยแล้วนะก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการป้องกันแพร่เชื้อนะคือถ้าเข้าไปตอนแรกๆเลยที่ดำเนินการเข้าไปเปิดประตูพรั่วเข้าไปเนี่ยคืออาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพนี้หรอกอันนี้คือสภาพที่เคลียร์แล้วใช่นึกออกไหมฮะแล้วนึกสภาพว่านักการพนันเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกันมากๆห้องแคบๆมากๆเนี่ยแล้วก็ในห้องเนี่ยก็มักจะสูบบุหรี่กันนึกออกไหมฮะใช่ก็สูบบุหรี่จำเป็นจะต้องถอดหน้ากากอยู่แล้วล่ะนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นที่สงสัยแล้วก็เราก็จะเห็นว่าบ่อนแห่งนี้มีชื่อแล้วแต่จะเรียกเลยนะใน Google Map ก็เสิร์ชเจออ่ะเอาหรอง่ายๆเลยฮะใน Google Map ก็เสิร์ชเจอทั้งบ่อนซอยแจ้งวัฒนะ14ที่เป็นข่าวที่ใช้ชื่อคือชื่อเมื่อวานนี้มีชื่อบ่อนวัดไผ่เขียวมีชื่อบ่อนดอนเมืองแล้วก็มีชื่อบ่อนหลัก4จำได้ไหมเพราะว่ามันคาบโยงเกี่ยวข้องกับหลายเขตพื้นที่แล้วถ้าเราจำข่าวได้ในปี2559ค่ะมีการบุกรวบบ่อนการพนันคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไงจำได้ไหมใช่31ธันวาคมแล้วก็ต่อปีใหม่วันที่1มกราคมก็คือบ่อนเนี้ยโดยราบ11ตอนนั้นที่เข้าไปรวบนั่นไงแล้วก็ยังสามารถเปิดได้อีกเนี่ยหมายความว่ายังไงครับสน.ทุ่ง2ห้องค่ะก็เลยโดนไปถามเสาไฟฟ้าสิคะปราก